ผมจะพูดสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่มอปัตตานีนะครับเรื่องที่สองผมก็จะพูดถึงเรื่องมาร์กซิสต์สักเล็กน้อยนะครับแล้วก็โยงมาถึงเรื่องที่ผมต้องการจะพูดสำคัญก็คือเรื่องการก่อเกิดของความคิดในเรื่องการจัดตั้งรัฐในโลกมุสลิมนะครับแล้วก็นำมาซึ่งการความคิดในเรื่องของการจัดตั้งรัฐในที่ต่างๆมันเป็น unfinished business ในโลกมุสลิมนะครับแล้วก็ผมจะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นมันถึงจุดพีคแล้วก็มันก็สลายไปอย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็จะมีข้อเสนอโดยเฉพาะยิ่งข้อเสนอไปยังกลุ่มผู้เห็นต่างนะครับอย่างตรงไปตรงมานะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ศึกษาความคิดทางการเมืองอิสลามด้วยนะครับและก็ในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยเรื่องแรกก็คือว่าผมขอแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับในการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ไปจับกลุ่มนะครับแจ้งความดำเนินคดีกับนักศึกษาโดยใช้มาตรา114/116นะครับซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งทั้งที่ว่าสิ่งที่นักศึกษากระทำในวันนั้นก็คือการสอบถามว่านะเราจะทำประชามติกันดีไหมคือไม่ใช่ได้สอบถามเรื่องว่าจะทำประชามติสอบถามว่าเราจะทำประชามติกันดีไหมเพราะว่าพวกคุณเนี่ยแก้ไขปัญหามา15 ปีแล้วแล้วมันไม่ได้เรื่องนะครับแล้วก็ใช้งบประมาณไป3-4 แสนล้านบาทแล้วนะครับพอเรื่องนักศึกษาเขาก็เลยแล้วก็มีการเคลมกันนะครับและอ้างกันว่านะครับอีกฝั่งนึงก็บอกว่าประชาชนเอาด้วยอีกฝั่งบอกว่าประชาชนไม่เอาด้วยทั้งเราองค์การมาสอบถามเรื่องนะนี่คือความรู้สึกของคนที่อยู่ในพื้นที่ของคนที่ดูพี่น้องของพระเจ้าเต็มไปด้วยเลือดนะครับมีการซ้อมทรมานและมีคนตายโดยที่ไม่มีใครรับผิดนะมันนี่คือเป็นความรู้สึกของผู้คนจริงๆของความเป็นเลือดเนื้อ is a blood and sweat คือมันเห็นเลือดแล้วก็เหงื่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดความรู้สึกของความเบื่อหน่ายเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าแล้วถามวันที่จะเอายังไงเรามาสอบถามดีไหมนะครับเพราะนั้นเนี่ยการกระทำนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่เจ้าหน้าที่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนักศึกษาในครั้งนี้เนี่ยมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับเว้นแต่เป็นบริบททางการเมืองที่ต้องการทำให้ตัวเองเรลีแวนต์นะครับในสถานการณ์การเมืองแบบนี้หรือไม่นะครับผมขอกล่าวคำพูดของจำไม่ผิดก็คือท่านอาจารย์พิชนะครับพงศวัฒน์แห่งคณะรัฐศาสตร์นะครับท่านกล่าวไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็ลืมไปแล้วแต่ว่าจำคำพูดได้ว่าปัญหาการเมืองไทยเนี่ยนะครับผมก็ไม่ต้องการที่จะมาขายสวนนะครับเอามะพร้าวมาขายสวนแต่ว่าขอย้ำคำพูดของอาจารย์ข้อนิดหนึ่งว่าปัญหาการเมืองไทยแยกไม่ออกกับปัญหากองทัพไทยนะคุณไม่สามารถที่จะแยกพูดถึงปัญหาการเมืองไทยโดยไม่แตะกองทัพได้นะครับเช่นเดียวกันครับปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถแยกออกจากปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพนะครับทุกครั้งนะครับที่เกิดความไม่ชอบธรรมของการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพนะครับในการเมืองไทยเนี่ยก็จะใช้ไพ่เนี้ยไพ่ของการแบ่งแยกดินแดนนะครับถ้าพวกเรายังคงจำได้นะครับตอนที่บิ๊กป้อมท่านพลาดหลายครั้งนะครับท่านไงครับแก้เกมก็ไปจับนักศึกษาหน้ารามนะครับข้อหาเอาน้ำบูดูมาทำระเบิด
พวกเราคงจะจำกันได้นะครับผมจำได้ดีครับเพราะว่าผมเป็นอาจารย์รามคำแหงและต้องไปช่วยเหลือนักศึกษาด้วยนะครับนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยนะครับโดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับเข้าไปจับในหอพักนะครับที่หน้ารามโดยข้อหาว่ามีวัตถุทำระเบิดซึ่งปรากฏว่าเป็นน้ำบูดูปรากฏว่านักศึกษาเนี่ยนะครับจำนวน 3-4 คนนะครับที่โดนจับแล้วก็อยู่ในคุกนะครับโดยข้อหาความมั่นคงแล้วก็มีพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ไม่มีเงินมานะครับมาประกันมาอะไรต่างๆซึ่งน่าสงสารมากครับนะครับในช่วงนั้นมีการพลาดท่าทางการเมืองบุคคลในรัฐบาลในขณะนั้นนะครับแล้วก็ใช้ไพ่อันนี้ครับก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นนะครับก็มีอาการระเบิดนะครับ14จังหวัดนะถ้าพวกเราจำกันได้ในช่วงนั้นก็เกิดการพลาดท่าทางการเมืองของผู้กุมอำนาจด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับก็มีการนโยบายของบางพรรคการเมืองที่เขาต้องการที่จะตั้งคำถามแล้วก็ต้องการรื้อนะครับหน่วยงานทางด้านความมั่นคงที่ทำงานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดตั้งคำถามจากสาธารณชนว่าการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยมันใช่หรือไม่นะครับอันนี้ด้วยเหตุนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมขอพูดอีกครั้งนะครับว่าการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในวันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดประชามติครับเป็นการถามว่าเราจะทำประชามติกันดีไหมแค่นั้นเองนะฮะเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องself right to self determination นะครับSD นะครับคำนี้เนี่ยพวกเราซึ่งศึกษาใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงถ้าจะไปประมาณสักปี559อะไรประมาณนั้นเอาเซว่า50แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่มีเราไม่เคยเจอคำนี้นะครับthe right to self determination เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์แรกที่เกิดขึ้นในช่วงประธานาธิบดีวูดโรว์วินสันเนื่องจากผมไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าผมพูดผิดก็ช่วยcorrect ด้วยนะครับเป็นหนึ่งใน14 point ของวูดโรว์วินสันในขณะนั้นนะครับที่หนึ่งในข้อนั้นเนี่ยนะครับที่ประกาศในวันที่11 February 1918นะครับและปรากฏว่าไอ้ด็อกทรีนเนี่ยครับนะครับมันก็ล่มสลายไปแล้วพร้อมกับการล่มสลายของ The League of Nations However นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ไอ้ RSD เนี่ยมันก็ survive มัน transform ไปสู่ UN นะครับในอนุสัญญาต่างๆนะครับทีนี้ก็มีการถกเถียงนะครับว่าไอ้ people ในที่นี้มันคือใครนะครับแล้วการที่จะdetermination เนี่ยมันไปถึงจุดไหนจะ secession ไหมจะแยกไหมจะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงเยอะมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการ majority เนี่ยแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่า the right to self determination เนี่ยใน UN เนี่ยเป็น the right ภายใต้ sovereignty ภายใต้ sovereignty คุณไม่สามารถที่จะแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระได้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันก็คือการกระจายอำนาจนั่นแหละถ้าเช่นนั้นถูกป่ะแต่ว่าไอ้ the right to self determination มันคล้ายๆว่ามันมีมนต์อ่ะมันมีมนต์ขลังบางอย่างด้วยคำพูดนี้ด้วยความหมายของมันเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า competing interpretation นะมันแข่งขันกันให้ความหมายนะว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง activist ใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ย ก็ขุดเอาคอนเซปต์นี้ขึ้นมาคำถามของผมก็คือคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคอนเซปต์นี้มันตายไปแล้ว
เพราะว่าในช่วงวูดโรวินสันแล้วมันถูกทรานส์ฟอร์มมาที่ UN ในอนุสัญญาต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้ Sovereignty มันคล้ายๆเท่ากับการกระจายอำนาจเหตุใดคุณไม่พูดคำว่ากระจายอำนาจไปเลยอันนี้ผมตั้งคำถามกับแอคทิวิสต์ในวันนั้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเป็นที่เข้าใจได้ว่าคำนี้มันเปิดโอกาสให้มีการตีความทีนี้เวลามันเกิดเปิดโอกาสให้มีการตีความเนี่ยทางฝ่ายความมันคงก็ตีความเลยสิทีนี้นะฮะตีความแบบนี้นะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้ว่ามีการตีความแบบนั้นก็ตามนะครับแต่ว่ายังที่ผมกล่าวไปในตอนแรกมันยังไม่ใช่เป็นการกระทำนะครับมันไม่ใช่เป็นการทำเตรียมกำลังอาวุธหรือว่าก่อเกิดองค์ประกอบของข้อกฎหมายเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ในวันนั้นก่อนอันที่สองก็คือว่าเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะครับหรือว่าการจัดตั้งรัฐเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะก่อให้เกิดอะไรนะครับมันมีพัฒนาการอย่างไรในโลกมุสลิมแล้วก็มันเหลื่อมซ้อนทับกับการต่อสู้ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือว่าขบวนการที่เราเรียกว่าเห็นต่างจากรัฐเนี่ยใน3จังหวัดอย่างไรอันดับแรกผมขอบอกว่านะครับว่าไม่ที่สี่ของผมก็คือว่าการแบ่งแยกดินแดนการจัดตั้งรัฐในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไปนะครับในวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีคนบอกว่าเราต้องการที่จะขับเคลื่อนให้ชนชั้นกรรมอาชีพนะครับขึ้นมาลุกขึ้นมาปฏิวัติทางชนชั้นเพื่อให้มาเป็นรัฐบาลเสียเองตามแนวคิดของมาร์กซิสผมคิดว่าพวกเราคงจะมองบนนะครับคืออย่างหรืออย่างที่นักมาร์กซิสคนสำคัญลูซิโอคอนเลตเตอร์นะครับบอกว่าโครงการมาร์กซิสตะวันตกไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไปนะครับแน่นอนนะครับความคิดทางด้านมาร์กซิสเนี่ยในปัจจุบันก็ถูกปรับแต่งจากหลากหลายสำนักแล้วก็มาเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจทางสังคมแต่ว่าการปฏิวัติทางชนชั้นเพื่อให้ชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้ต่อไปผมก็เลยกลับมาบอกว่าความคิดในเรื่องการแบ่งแยกดินแดนจัดตั้งรัฐและรัฐที่ว่านั้นเนี่ยเป็นรัฐในลักษณะอิสลามเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไปครับนี่เวลาเราพูดถึงคำว่ารัฐเอกราชเนี่ยเราต้องตั้งคำถามไปต่อไปนะครับว่าเอกราชในที่นี้เนี่ยเวลาได้รัฐขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐในลักษณะไหนแน่นอนคำตอบคงเป็นไปว่าเป็นรัฐในลักษณะเป็นรัฐอิสลามแน่นอนพี่น้องสามจังหวัดชายภาคใต้ซึ่งเป็นมุสลิมต่อสู้ไปอย่างยาวนานนะครับมีขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาแล้วก็จะตั้งรัฐแบบเซ็กชูล่าเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นตั้งรัฐแบบฝรั่งเศสหรือว่าอะไรคงไม่น่าจะใช่มันจะต้องรัฐที่ประกอบไปด้วย you know one way or another นะที่มีอิสลามอยู่ด้วยนี่ผมก็เลยบอกว่ารัฐที่เป็นแบบนั้นเนี่ยครับมันเป็นไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไปแม้กระทั่งก็ตามนะโดยผมให้ดูbackground นิดหน่อยนะครับคือในโลกมุสลิมเนี่ยครับในโลกมุสลิมเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในที่แยกต่างหากออกจากการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่นะครับแน่นอนถึงแม้ว่ามันจะคอยซิเดนต์กันมันจะซ้อนทับกันแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเกิดการล้มลงของระบบที่เราเรียกว่าคิลาฟะนะครับในอาณาจักรออตโตมันซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ตุรกีในปี1924คือในโลกมุสลิมเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่เราเรียกว่ามาเชลฮุดสันนะครับผู้เขียน The Venture of Islam
บอกว่ามันเป็นระบบที่เรียกว่าอิสลามิเคตนะอิสลามิเคตหมายความว่าบรรดารัฐเล็กรัฐน้อยนะครับก็มีความเป็นอิสระแต่ว่ามีศูนย์กลางอยู่ที่ออตโตมันศูนย์กลางในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าออตโตมันจะสั่งรัฐเล็กรัฐน้อยที่เป็นมุสลิมแม้กระทั่งว่าในมาเลในอาเจหรือว่าในที่ต่างๆแต่ว่ารัฐเหล่านี้มีความภักดีทางจิตใจต่อออตโตมันพูดง่ายๆนะครับอาจจะขัดแย้งกันอาจจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าคล้ายๆว่าออตโตมันเนี่ยเป็นกรุงโรมนะครับผู้ปกครองในออตโตมันเรียกว่าสุลต่านนะครับคล้ายๆเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในช่วงหลังนะครับแน่นอนในช่วงแรกก็เป็นผู้นำทางทหารด้วยแต่ว่าในช่วงหลังก็กลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณไปที่ปรากฏว่าพออาณาจักรออตโตมันมันล่มสลายปั๊บเนี่ยนะครับแล้วมันประกอบกับการที่ต้องเกิดรัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยนะในขณะนั้นเนี่ยโลกมุสลิมก็วุ่นวายไปหมดเลยว่าจะตั้งรัฐอย่างไรแล้วก็รัฐในลักษณะไหนแล้วก็จะแยกตัวออกมาอย่างไรในช่วงนั้นนะครับเกิดการแสวงหาระบบการปกครองที่เรียกว่าดอลละอิสลามิยะหรือว่าเป็นระบบรัฐที่ไม่มีพรมแดนแต่ว่าเป็นอิสลามผู้นำเป็นอิสลามเป็นมุสลิมนะครับไอคอนเซปต์เรื่องดอลละอิสลามิยะเนี่ยในขณะนั้นก็ได้รับการเสนอนะครับโดยสถาปนิกทางด้านการเมืองการปกครองของโลกมุสลิมในอียิปต์ในขณะนั้นก็คือเชคโรชิดรีดอนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการคนสำคัญในโลกมุสลิมแต่ว่าคอนเซปต์ในเรื่องรัฐในขณะนั้นก็ยังไม่ชัดเจนต่อมาประมาณสักหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับมุสลิมโดยส่วนใหญ่แม้กระทั่งว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของมหาอำนาจหมายความว่ายังไม่มี political independence นะครับแล้วก็เกิดขบวนการปลดแอกขึ้นนะครับในช่วงนั้นยังความคิดในเรื่องรัฐของโลกมุสลิมก็ยังไม่ชัดเจนมีปรากฏว่าในช่วง1960ถึง80เนี่ยครับนี่เป็นช่วงสำคัญที่เกิดขบวนการปูโรและเกิดขบวนการ BRN ขึ้นในประเทศไทยนะครับในช่วงดังกล่าวเนี่ยมันเป็นช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองของโลกมุสลิมในขณะนั้นเนี่ยมันแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกก็คือฝ่ายซาอุนะครับซาอุต่อสู้กับอียิปต์นะครับซีเรียลิเบียก็อยู่ทั้งฝ่ายอียิปต์นะครับสนับสนุนเพื่อที่จะสนับสนุนขบวนการต่างๆทั่วไปในโลกมุสลิมให้ต่อสู้นะครับมีการปฏิวัติอิหร่านจัดตั้งอิสลามิกรีพับลิกนะครับในขณะนั้นยังไม่มีการกระจายอำนาจนะครับส่วนกลางนะครับกล่าวเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่มีความคิดเรื่องการกระจายอำนาจเราก็เลยใช้บรูทฟอร์สใช้อำนาจเถื่อนนะครับในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมันไม่มีนะครับไม่มีครับแต่ว่าผมใช้คำว่าไม่มีเพราะมันให้มันชัดเจนไปเลยครับแต่ว่ามันก็คงมีแหละครับเหตุการณ์หรือว่าบริบททางการเมืองในขณะนั้นเนี่ยที่มันเกิดขบวนการเคลื่อนไหวของปูโรในปี1968 BRN ในปี1960เนี่ยนะครับเป็นบริบททางการเมืองในโลกที่โลกมุสลิมต่างสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทั่วโลกเพื่อให้จัดตั้งรัฐเพื่อที่จะมาเป็นรัฐในลักษณะที่เป็นรัฐบริวารของตนเองนะครับเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2มีความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐในอิหร่านนะครับในปี1979เรื่องต่อไปก็คือว่าทั้งปูโรและ BRN เนี่ยนะครับปูโรเองหัวหน้าของปูโรก็คือจนกบิรอเนี่ยท่านก็ไปเรียนที่อินเดียในอินเดียเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการปาติชันอินเดียกับปากีสถานนะครับแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งรัฐในลักษณะที่เป็นรัฐอิสลามเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากซัยยิดอะลาเมาดูดีซึ่งต้องการสร้างรัฐที่เรียกว่ารัฐทีโอเครซีรัฐที่เป็นรัฐชาติสมัยใหม่
มีพรมแดนแน่นอนขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่จะมาทำการปกครองก็คือเป็นนักวิชาการศาสนานะครับตันกิบรอซึ่งไปเรียนอยู่ที่อินเดียเนี่ยนะครับก็ได้รับในความคิดนี้มาขณะที่อุสตาสคารีมนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการ BRN เนี่ยท่านไปเรียนที่ไคโรนะครับไปเรียนที่ไคโรซึ่งได้รับในความคิดทางด้าน revolutionaries นะครับสังคมนิยมจากนัสเซอร์ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง BRN เนี่ยก็จะไปในลักษณะที่ต้องการที่จะเป็นขบวนการปฏิวัตินะครับโดยใช้สังคมนิยมนะมากกว่าปูโรปูโรเนี่ยความคิดทางการเมืองคือต้องการจัดตั้งรัฐที่เป็นที่คล้ายๆรัฐอิสลามของมอดูดีแต่ว่า BRN เนี่ยเป็นการจัดตั้งรัฐในลักษณะที่เซคิวลาร์นะครับเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยทางนัสเซอร์ในอียิปต์เนี่ยค่อนข้างเซคิวลาร์เป็นโซเชียลิสต์นะครับผมนำเอาสไลด์นี้มาเนี่ยเพื่อต้องการชี้เห็นว่าความคิดทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบททางสังคมบางอย่างคือความคิดทางการเมืองมันไม่ได้เกิดขึ้นจากอสุญญากาศนะครับไอ้เมื่อบริบททางการเมืองแบบนั้นเนี่ยมันสลายไปแล้วเนี่ยความคิดทางการมันก็สลายไปดังที่ผมได้ยกตัวอย่างในตอนต้นเมื่อสักครู่ในเรื่องของมาร์กซิสต์พวกเราอาจจะเวลาความคิดของคาร์ลมาร์กซ์นะครับแต่ว่าถ้าว่าเราไปดูบริบททางสังคมในช่วงหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะพบว่าคนงานในยุโรปในขณะนั้นถูกทรีตแย่กว่าหมูซะอีกนะครับแย่กว่าหมูซะอีกไม่มีเวลาพักด้วยซ้ำไปด้วยนี้เนี่ยมาร์กซ์ก็เลยต้องการทำในลักษณะแบบนี้แต่ว่าในขณะนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะแบ่งแยกชนชั้นเป็นชนชั้นในทุนหรือว่าชนชั้นกรรมอาชีพได้อย่างชัดเจนนะครับมันมีความสลับซับซ้อนอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าอะไรบริบททางสังคมมันเปลี่ยนทีนี้ในช่วง80ถึง2000เนี่ยครับมันเป็นช่วงสำคัญที่ความคิดทางการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวใน3จังหวัดที่เขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นก็คือมีนักศึกษารุ่นใหม่นะครับไปเรียนในซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไปเรียนในมหาวิทยาลัยในซาอุดิอาระเบียในขณะนั้นก็มีการถกเถียงกันอย่างเข้มข้นถึงการจัดตั้งรัฐว่าในสามจังหวัดว่ามันจะเป็นยังไงหน้าตามันควรจะเป็นยังไงแล้วมันมีความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐหรือไม่นะครับปรากฏว่าในผมเองก็ไปสัมภาษณ์นะครับในวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผมนะครับที่ศึกษาเรื่องนี้ปรากฏว่าในช่วง1980เนี่ยนะครับมันมีคนที่ไปเรียนที่นั่นนะครับก็คือเชฟด็อกเตอร์อิสมาอิลลูฟี่นะครับคือก่อนเนี่ยเวลาพวกเราไปเรียนที่ประการเนี่ยมันเป็นตั้งแต่การศึกษาแบบเซอร์เคิลนะครับเขาเรียกว่านั่งล้อมรอบไอ้ระบบการศึกษาสมัยใหม่ในมหาวิทยาลัยที่มีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมันเป็นการศึกษาแบบสมัยใหม่อันนี้เป็นแบบเทรดนะครับของนักศึกษาก็คืออาจารย์ดร.อิสมาอิลลูฟี่มีดร.อิสมาอิลมาลีนะซึ่งเป็นอดีตดีนของอิสลามสตาดี้ที่จุฬาฯนะครับมีดร.ฮาลิมไซซิงนะครับมีดร.อิฮัดนะครับซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นเจ้าของคณะอิสลามยะเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นการศึกษาสมัยใหม่จบ PhD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตรงนี้ก็มาถกเถียงกับกลุ่ม BRN ก่อนกลุ่มปูโรก่อนที่อยู่ในมักกะว่าหน้าตาของการต่อสู้ของชาวปัตตานีเนี่ยจะเป็นยังไงปรากฏว่าอันนี้ผมฟังนะครับจากคนที่เขาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าแน่นอนความคิดในเรื่องการจัดตั้งรัฐเนี่ยมันก็ค่อยพ่ายไปนะครับ defeated นะครับปรากฏว่าความคิดในเรื่องการจัดตั้งที่ในครั้งนั้นก็แพ้นะครับการถกเถียงในครั้งนั้นและปรากฏว่าในช่วง1980ถึง2000เนี่ย
ไอการทดลองเรื่องรัฐอิสลามเนี่ยมันก็ล้มเหลวในปากีสถานก็ล้มเหลวในซูดานก็ล้มเหลวยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงที่ตอนบันเนี่ยเข้ามายึดครองอัฟกานิสถานในปี1999นะครับก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดในการจัดตั้งรัฐในโลกมุสลิมเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ามันไม่ได้เป็นที่น่าสนใจอีกต่อไปขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้เนี่ยความคิดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยก็ขับเคลื่อนเข้าสู่โลกมุสลิมนะครับหลังจากนั้นอัฟกันสหรัฐก็บุกอัฟกานิสถานสหรัฐบุกอิรักนะครับแล้วเราก็เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนในปี2004นะครับหลังจากนั้นนะครับช่วง2004ช่วง2021เนี่ยครับเป็นช่วงสำคัญที่เกิดขึ้นของไอซิสแล้วก็เกิดขึ้นของอารับสปริงและปรากฏว่าไอซิสก็ล้มเหลวขบวนการคอลิฟาในซึ่งเป็นระบบการเมืองการปกครองอิสลามที่กลุ่มอิสลามิสเนี่ยกลุ่มมุสลิมเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ทำการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันเราเห็นว่าไอซิสเนี่ยก็มีความโหดร้ายมีความสุดโต่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องการจัดตั้งรัฐมันก็ค่อยๆหายไปอีกนะครับในช่วง2004ถึง2021โดยเฉพาะยิ่งประกอบกับการถอนตัวของสหรัฐในอัฟกานิสถานเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวอาหรับสปริงในเรื่องอาหรับนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันแผ่ขยายไปในโลกอาหรับแล้วก็มาในจิตใจของมุสลิมด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าในตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะครับการเรียกร้องการจัดตั้งรัฐเนี่ยก็แข็งลงไปมากนะในโลกมุสลิมเนี่ยไม่มีการเรียกร้องคือการเรียกร้องจัดตั้งรัฐเนี่ยมันก็น้อยลงมากเพราะว่าการทดลองเรื่องรัฐและระบบการปกครองที่ผ่านมาอย่างที่ผมพูดในตอนต้นมันล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกร้องเรื่องรัฐเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไปเรียกร้องเรื่องเนื้อหาไปเรียกร้องเนื้อหาเช่นอะไรบ้างครับความโปร่งใสนะครับการตรวจสอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองนะครับการกระจายทรัพยากรความมั่งคั่งการประกันการจ้างงานเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาเหล่านี้เป็นต้นคือสมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยเรียกร้องว่าจะต้องมีรัฐแล้วก็เราจะได้implement ศาสนาเห็นไหมแล้วก็ถกกันเยอะมากเลยว่าจะเป็นรัฐแบบไหนรัฐแบบทีโอเครซี่รัฐแบบคอลิฟ่ารัฐแบบแบบอิหร่านรัฐแบบถูกกันมากเลยรูปแบบของรัฐแต่ว่าหลังจากปี2011เป็นต้นมาเนี่ยจากด้วยเหตุผลดังที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะปรากฏว่าเราไม่ได้ยินเรื่องการเรียกร้องในโลกมุสลิมให้มีการจัดตั้งรัฐอีกเพราะมันล้มเหลวไปแล้วแล้วเป็นการเรียกร้องในเชิงเนื้อหาแล้วทีนี้รับอะไรก็ได้ที่คนมีสิทธิเสรีภาพที่คนมีการกระจายความมั่งคั่งที่มีให้ประกันในเรื่องของการจ้างงานที่มีการศึกษาที่มันมีคุณภาพเหล่านี้เป็นต้นสรุปก็คือว่าครับสรุปก็คือว่าเราจะเห็นว่านะครับในปัจจุบันเนี่ยพวกการก่อการร้ายในโลกมุสลิมก็หายไปเลยนะการเรียกร้องการจัดตั้งรัฐก็หายไปเลยผมต้องการชี้เห็นว่าการเรียกร้องเอกราชนะครับในปัจจุบันมันไม่มีความคิดในภายนอกโลกนะครับภายนอกประเทศไทยที่คอยสนับสนุนอีกต่อไปนะฮะอันนั้นประการที่หนึ่งสองก็คือว่ามันไม่มีโลกมุสลิมประเทศใดๆที่ให้การสนับสนุนอีกต่อไปเช่นเดียวกันประการที่สามก็คือว่าสมมุติฐานในเรื่องของว่ารัฐจะมาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเนี่ยมันถูกล้มไปแล้วไอ้เชื่อว่ารัฐเนี่ยมันเป็น brute force พวกเราซึ่งเรียนคณะเรียนรัฐศาสตร์ย่อมทราบว่ารัฐมัน secular รัฐเนี่ยมันมีตรรกะของอำนาจของตัวมันเองนะมันไม่ขึ้นอยู่กับ moral ใดๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าศาสนาหรืออิสลามหรือพุทธหรือคริสต์ก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่ภายใต้รัฐauthority ของศาสนาก็จะอยู่ภายใต้ authority ของรัฐนั่นเองรัฐก็จะกลืนกินอำนาจต่างๆที่อยู่กระจัดกระจายอยู่ให้อยู่ภายใต้มันเพราะฉะนั้นข้อถกเถียงในเรื่องนี้ว่าเราจะสร้างรัฐเพื่อที่จะมา implement ศาสนานั้นเป็นข้อถกเถียงที่ตกไปแล้วไงทั้งหมดเนี้ยขอสรุปนะครับว่า
ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มผู้เห็นต่างเนี่ยอาจจะต้องมีการถกเถียงกันนะครับว่าจะเอายังไงต่อไปกับเรื่องการเอกราชในเชิงทฤษฎีในฐานะที่ผมเป็นนักทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ในเรื่องของมุสลิมเนี่ยนะครับผมต้องการชี้ว่าความคิดในเรื่องเอกราชและการจัดตั้งรัฐเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไปนะครับข้อเสนอของผมนะครับเขามีข้อถกเถียงอะไรนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดในเรื่องความไม่สามารถเป็นไปได้ของการแบ่งการจัดตั้งรัฐเนี่ยครับไม่ได้หมายความว่าผมจะมาเป็นมาร์คสปีดของหน่วยความมั่นคงนะครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยผมคอนเดมหน่วยความมั่นคงไปแล้วนะฮะโอเคไอ้ sticking point คืออะไรครับหรือว่าข้อถกเถียงของพี่น้องฝั่งผู้เห็นต่างนะครับเขาข้อถกเถียงอะไร30วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการเซอร์คูลเลตนะครับวารสารของฝั่งพี่น้องกลุ่มผู้เห็นต่างนะครับชื่อวารสารสุรัตฉบับที่99หน้า3เดือนมิยอ2023นะครับแปลโดยอาจารย์ธราชินทโรจจริงๆผมเขียนไว้แต่ไม่รู้ไปไหนนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ของอาวังยาบักนะครับพวกเราไปดูตามนี้ก็ได้นะครับปรากฏว่าแล้วข้อเสนอในตอนที่มีการเซ็นสัญญาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์จากฝ่ายบีอาร์เอ็นนะครับคำสำคัญของทางฝ่ายผู้ต่างก็คือว่าสิทธิความเป็นเจ้าของนี่คือคำสำคัญของเขาว่าเขามีสิทธิความเป็นเจ้าของและเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความสิทธิความเป็นเจ้าของสิทธิในมัตตภูมิเราเนี่ยมันก็เลย deriveไอ้สิทธิต่างๆที่เขากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมผมเสนอว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันได้ไหมคือข้อถกเถียงหลักของพี่น้องฝั่งเห็นต่างเนี่ยก็คือว่าเขามีสิทธิในปาตานีสิทธิความเป็นเจ้าของของเขาเพราะฉะนั้นในวารสารบอกว่าพี่น้องปาตานีที่ว่าเนี่ยนะครับรักในเสรีภาพแต่รักในเอกราชมากกว่าลองอ่านนะฮะรักในเสรีภาพแต่ว่ารักในเอกราชมากกว่าเหตุใดถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเขาถกเถียงว่าเขามีสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของผมเลยเสนอว่าเรามาเป็นเจ้าของร่วมกันเถอะนะครับทุกคนเป็นเจ้าของปัตตานีนะครับทุกคนเป็นเจ้าของปัตตานีเป็นเจ้าของปัตตานีคนอื่นเขาเป็นเจ้าของปัตตานีด้วยเช่นเดียวกันกับชาวไทยเป็นเจ้าของไทยปัตตานีก็เป็นเจ้าของไทยด้วยความเป็นเจ้าของร่วมแสดงออกผ่านการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกันนี่เรากำลังจะร่างรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเรามาเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งปัตตานีทั้งสยามทั้งไทยเนี่ยแหละครับแล้วก็มาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญเราต่างมีฉันทามติเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60เป็นรัฐธรรมนูญที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของการรัฐธรรมนูญไทยและก็มันแสดงออกมาผ่าน9ปีที่ลุงตู่เป็นรัฐเป็นนั่นอยู่แล้วเป็นนายกอยู่แล้วนะเพราะนั้นภารกิจสำคัญก็คือภารกิจการร่างรัฐธรรมนูญและการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้แสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันของประเทศนี้นะครับแล้วมันถูกต้องชอบทำข้อเสนอนี้เนี่ยในทางศาสนาเนี่ยพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเราเสนออะไรเนี่ยเรามันต้องมีความชอบทางศาสนาด้วยนะครับ you have to say it in you know in religious term นะผมก็เลยยกอายะในคัมภีร์ chapter นะครับใน verse ในคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม วะอินญะนาฮูลิสซัยมิ ฟัจญะฮ์ละฮา วะตะวักกัลอะลัลลอฮ์อินนาฮูวัสลามีอุนอาลีมนะครับนี่เป็นเวอร์สนะครับเป็นอายะห์ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเวอร์สที่8ชัปเตอร์ที่61นะครับบอกว่า if they incline toward peace ถ้าพวกเขาหรือว่าถ้าศัตรูของเจ้าเนี่ยนะครับมีความต้องการหรือว่าเอียงไปสู่สันติภาพเนี่ยนะครับ then
หลังจากนั้นเนี่ยยูหรือว่ามุสลิมหรือว่าใครก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยคุณด้วยเนี่ยจะต้องอินคลายจะต้องเอ็นเอียงไปสู่สันติภาพด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรput your trust in Allah แล้วก็เชื่อมั่นในพระเจ้าเพราะเราเป็นมุสลิมเราเชื่อมั่นในพระเจ้าอยู่แล้วนะครับ indeed he is all hearing and all knowing แน่นอนพระองค์เป็นผู้ที่ทรงได้ยินแล้วก็ทรงมีความรู้ในเรื่องต่างๆนะครับแน่นอนว่ามันมีความชอบธรรมอีกหลายเรื่องนะครับในอายะห์อัลกุรอานที่ผมสามารถยกมาได้แต่ว่าเนื่องด้วยเวลาของเราไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์เจสเลกอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับฟาริดจากเอกรุ๊ปจากทีวีเอสนะครับคือมีคำถามสองคำถามครับเจ้าจงอาจารย์เจสโดยเฉพาะคือเพราะว่าความเห็นของอาจารย์เจสตั้งแต่อาจารย์บอกว่าการย่อตัวเป็นเอกราชในปัจจุบันเนี่ยเรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในรัศมีและก็ผมเข้าใจว่าอาจารย์พยายามจะดีความว่าการแยกตัวเป็นเอกราชภายใต้รัฐปัจจุบันและก็กลุ่มขบวนการไม่ว่าจะเป็นบูรูหรือพีไอเอ็นเนี่ยมีอุดมคติการแยกตัวแบบรัฐอิสลามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่แบบนั้นไม่ว่าจะเป็นบูรูพีไอเอ็นหรือใครก็แล้วแต่ที่ต้องการเป็นแยกดินแดนไม่ได้ใช้มายาคติหรือรัฐคติในการแยกตัวเอกราชแบบรัฐอิสลามคือใช้กระบวนการทางการเมืองสมัยใหม่อย่างเช่นการอ้างว่านี่คือสิทธิ์ของฉันนี่คือสิทธิการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสามารถเป็นขึ้นได้ไหมผมถามแย้งอาจารย์ที่อาจารย์พูดไปไม่ได้แล้วก็ถ้าฝ่ายของการได้ฟังที่อาจารย์พูดขึ้นไปได้ก็ว่าคนท่าแก่การรับฟังขนาดนี้แต่ก็คือว่าสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในฐานะที่ผมเป็นมุสลิมด้วยผมคิดว่าเรื่องนี้เกิดตกเถียงในอีกมิตินึงสำหรับมุสลิมในสังคมไทยโดยเฉพาะมุสลิมที่ยึดติดกับประวัติศาสตร์ฉบับชาติไทยฉบับชาตินิยมไทยซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่บทสนทนาที่เป็นมิตรเสียงเท่าไหร่โดยเฉพาะมุสลิมในกรุงเทพที่ผมพยายามฟังคุตบะฮ์ในบทสวดเท่านั้นซึ่งออกมาในทางที่โจมตีมุสลิมจังหวัดเสียสดมากอาจารย์มองปรากฏการณ์แบบนี้ยังไงเพื่อที่จะมุสลิมด้วยการและกันที่ไม่ได้เห็นด้วยกับความเห็นของมุสลิมมาลายูที่มีความคิดต่างออกไปจากชาติอยู่เป็นวัฏไถ่เข้าใจผมขอที่มาครับข้อแรกก็คือว่าเราในนักคิดมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมภาคใต้แล้วก็มุสลิมโดยรวมในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการถกเถียงเรื่องนี้กันอย่างรุนเดือดนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความคิดทางการเมืองของพวกเราที่มันยังไม่จบสิ้นจากการล่มสลายของอะไรจากออตโตมันเนี่ยนะมันควรจะไปทิศทางไหนแล้วก็ผมเชื่อเห็นแล้วว่าบริบททางการเมืองต่างๆสุดท้ายมาเนี่ยการจัดตั้งรัฐเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้อีกต่อไปผมขอฟันตรงนี้นั้นเลยทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็ไอเดียโลจีที่มันขับเคลื่อนอยู่ในช่วง1980ถึง2000เนี่ยไอเดียโลจีที่มันขับเคลื่อนก็คือขบวนการเคลื่อนไหวมุสลิมหรือที่เราเรียกว่าอิสลามิสนะอิสลามิสก็คือพวกที่ต้องการอำนาจรัฐให้ได้อำนาจรัฐมาก่อนเมื่อได้อำนาจรัฐแล้วเนี่ยตัวเองจะ implement ชาริอะห์นี่คือเราเรียกว่าอิสลามิสนะครับและปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่ามันล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปากีสถานในซูดานนะครับในอียิปต์ที่กลุ่มไอควานขึ้นมานะครับแล้วเกิดการรัฐประหารหลังจากนั้นปรากฏว่าไอเดโอโลจีที่มันขับเคลื่อนเนี่ยมันพังไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากปี2000เนี่ยโอลิเวอร์รอยซึ่งเป็นนักวิชาการคนสำคัญของทางด้านอิสลามิกสตาร์ดี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่าโพสต์อิสลามิสโพสต์อิสลามิสคือความคิดแบบนั้นมันจบแล้วนะมันเป็นความคิดที่ในขณะนี้เนี่ยความคิดในเรื่องการให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐและ implement ชริอะห์เนี่ยมันเป็นความคิดที่ contradict in term หมายความว่ารัฐเนี่ยนะครับมันมีตรรกะของมันเองรัฐเนี่ยอย่างที่ผมพูดในตอนต้นมันเป็น secular รัฐสมัยใหม่มันเป็น secular แล้วปรากฏว่าเราบอกว่ารัฐอิสลามหมายความเหมือนกับเราบอกว่าหมูฮาลาลหมูฮาลาลหมูฮาลาลคือมัน contradict in term หมูมันไม่ฮาลาลอยู่แล้วครับ
นำกินไม่ได้อยู่แล้วในคนอิสลามนะครับคนมุสลิมนี่เช่นเดียวกันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ารัฐอิสลามเพราะมันคอนทราดิกอินเทอร์นะครับทีนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยแต่ยังไงก็แต่พวกเราก็ยังนับถือเหมือนที่พวกเราทั้งหมดที่นับถือความคิดนี้มาก็คือความคิดในเรื่องของรัฐเป็นใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นความคิดที่มีรากฐานมาจากอริสโตเติลถือว่าคนรัฐเนี่ยเป็นความเป็นจริงนะและสิ่งอื่นจะตามมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญของเราในปี60เนี่ยรัฐจะต้องทำงั้นรัฐจะต้องเพ่นงี้รัฐจะต้องจะเอารัฐมาแรกมาวางไว้ข้างบนเสรีภาพถ้าว่ามันขัดกับการคงอยู่ของรัฐเราก็เลยปัดเสรีภาพทิ้งไงเพราะเราเห็นรัฐสำคัญที่สุดเห็นไหมครับพวกลิเบอรัลเสรีนิยมมากลับหัวกลับหางใหม่บอกว่าเฮ้ยรัฐไม่ใช่สำคัญสิทธิเสรีภาพของคนน่ะสำคัญที่สุดนะรัฐมันอยู่เพราะว่าต้องมาทำให้คนมันมีสิทธิเสรีภาพความมั่นคงของรัฐก็คือความมั่นคงที่ทำให้คนมีสิทธิเสรีภาพเห็นไหมเป็นการกลับหัวกลับหางอริสโตเติลในสังคมมุสลิมเรายังสมานฐานอริสโตเติลอยู่โดยที่เราก็ยังไม่รู้ตัวเห็นไหมครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกความคิดทางการเมืองต่างๆที่มันมาจากจารีตเพราะสิ่งสำคัญเลยคือว่าเราต้องถกเถียงกันเรื่องนี้ครับเรายังไม่มีการถกเถียงกันเรื่องนี้เลยผมกล้าพูดได้เลยนะครับอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอะไรนะโทษทีโอเคโอเคนี่เป็นความพูดถึงอาจารย์ลาลีใช่ไหมคือครับคือผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับอันแน่นอนอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งว่าคือในยุคอาณานิคมนี่ครับอาจารย์ย่อมทราบนะครับว่าอิตาลีเข้าไปยึดครองลิเบียนะครับอินอันเจเรียอังกฤษเข้าไปในอินเดียดัชเข้าไปในอินโดนีเซียพวกโลกมุสลิมในขณะนั้นเนี่ยยังไม่เป็นรัฐอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเป็นมูฟเมนต์เป็นขบวนการปลดแอกที่ขับเคลื่อนโดยความคิดทางการเมืองอิสลามจะอะไรก็แล้วแต่ยีฮาดว่าอะไรว่าไปนะทีนี้ปรากฏว่าเวลาพวกตะวันตกเข้าไปเนี่ยครับทั้งเลยขอบคุณมากครับอาจารย์เวลาพวกตะวันเข้าไปเนี่ยแน่นอนพวกเราย่อมทราบนะครับว่าทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสเนี่ยเขาเชี่ยวชาญทางด้านมนุษยวิทยานะครับพวกนี้ก็พานักมนุษยวิทยาไปด้วยเป็นพวกคอลเลเนียลโนเลจอะไรใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าพวกนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อศึกษาสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมเนี่ยเป็นสังคมที่มันมีความแตกต่างทางความคิดหมายความว่าชะรีอะห์เนี่ยครับมันเป็นเค้าเรียกที่เราเรียกว่ากฎหมายอิสลามเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้คุณถกเถียงได้เยอะมากนะครับแล้วไม่มีการเค้าเรียกว่าปราณีกันในสังคมมุสลิมเรื่องการถกเถียงในเรื่องชะรีอะห์นะครับแล้วฝ่ายโคโลเนียลเนี่ยครับพวกอังกฤษพวกตะวันตกเนี่ยก็เข้าไปสนับสนุนอีกกลุ่มนึงที่เถียงกับอีกกลุ่มนะแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าโดยใช้หลักการอิสลามบอกว่าไอ้พวกที่ต่อสู้ตะวันตกเนี่ยเวลาเขาต่อสู้เขาก็ต้องอ้างอายะห์อัลกุรอานอย่างที่ผมอ้างเมื่อสักครู่บอกว่าจะต้องญิฮาดอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่เห็นด้วยเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษจากตะวันตกด้วยบอกว่าเฮ้ยถ้าหากว่าพวกเจ้าอาณานิคมเนี่ยเขาไม่กดขี่ข่มเหงในเรื่องศาสนาอนุญาตให้ไปมัสยิดอนุญาตให้ไปสุเราอนุญาตให้บวชถือศีลอดเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปต่อต้านเขานะนี่เป็นข้อถกเถียงเดียวกันของอาจารย์อาลีและก็ของนักวิชาการมุสลิมในกรุงเทพมหานครบอกว่ารัฐไทยเนี่ยก็อนุญาตให้พี่น้องมุสลิมละหมาดแล้วถือศีลอดแล้วบลาคุณไปถกเถียงอะไรอีกเขาให้เสรีภาพคุณอยู่แล้วนะเห็นไหมคำสองสามคำเนี่ยมีปัญหามากเขาคือนักวิชาการมุสลิมยังคิดว่าเสรีภาพได้มาเพราะเขาให้ no เสรีภาพได้มาด้วยการต่อสู้ด้วยกันนะครับอันนี้อย่างหนึ่งละนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากที่พวกเราเห็นว่าอ้าวเขาให้เสรีภาพให้กับคุณ no นะเสรีภาพไม่ได้มาได้มาด้วยการร้องขอหรือหล่นมาจากฟ้าฟ้า you have to fight it manนี่เช่นเดียวกันนะนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าไม่มีเจ้าอาณานิคมคนไหนหรือประเทศไหนที่โง่ขอโทษนะครับที่ไปขัดขวางไม่ให้มุสลิมเนี่ยไปละหมาดเ
พราะเขารู้ว่าถ้าเขาขัดขวางมุสลิมก็ต้องต่อสู้เพราะแล้วก็ไม่ใช่อินเทอร์เรสของเจ้าอาณานิคมด้วยซ้ำไปครับอินเทอร์เรสของเจ้าอาณานิคมก็คือการดูดทรัพยากรเข้ามาหาตัวเองเช่นเดียวกันข้อถกเถียงของพี่น้องสามจังหวัดที่เป็นกลุ่มเพื่อนต่างเนี่ยเขาไม่ได้ถกเถียงแบบนั้นเขาบอกว่ารัฐไทยนี่เขาไปเอาทรัพยากรของเขามานะครับเขาจะกระจายอำนาจเพื่อที่จะเข้าถึงทรัพยากรบริหารจัดการทรัพยากรของตัวเองแต่ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่น้องสามจังหวัดเขาต่อสู้เขาไม่ได้ต่อสู้ว่ารัฐไทยไปจำกัดการไปมัสยิดอะไรเขาต่อสู้เพราะต้องการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรและก็อนาคตของเขาเองเป็นข้อถกเถียงของอาจารย์ลีจึงเป็นข้อถกเถียงที่เขาเรียกอะไรที่ผิดฝาผิดตัวผิดฝาผิดตัวหนึ่งละนะครับเรื่องของการที่รัฐไทยได้อนุญาตได้มีการละหมาดอะไรไม่มีใครจากปัญญาอ่อนนะครับที่ไม่ให้มุสลิมไปละหมาดเพราะว่ามุสลิมก็ต้องต่อสู้อยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็ไม่ใช่อินเทอร์เรสของรัฐไทยด้วยอินเทอร์เรสของรัฐไทยเป็นเรื่องของทรัพยากรนะซึ่งเป็นอินเทอร์เรสของโคโลเนียลเนี่ยครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเห็นต่างเนี่ยเขาใช้คำหนึ่งอีกคำหนึ่งนะก็คือว่าคำว่าเจ้าอาณานิคมไทยรัฐไทยเป็นเจ้าอาณานิคมเพราะอะไรครับเพราะการที่รัฐไทยเข้าไปกวาดดึงทรัพยากรเฉกเช่นอาณานิคมไงครับนะฮะเพราะถ้าคุณต้องการที่จะไม่ให้มีข้อถกเถียงมานี่ขึ้นมาคุณต้องกระจายอำนาจต้องปล่อยให้สามจังหวัดชายภาคใต้ของผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริหารจัดการอำนาจของเขาเองผ่านการจับอำนาจผ่านการปกครองพิเศษการบลาบลาบลาหรือเซลฟ์ดีเทอร์มินเนชันที่ว่านะครับที่เป็นอินเทอร์เนลเซลฟ์ดีเทอร์มินเนชันอิฟยูไลท์ถ้าคนอยากชอบคำนั้นออก นะโอเคไม่แน่ใจว่าผมได้ตอบหรือยังขอบคุณมากครับผมขอเสริมประเด็นคือถ้าสมมติพี่จินตนาการง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติในเอกราชได้ยินตอนนี้แบบทหารไทยออกหมดเลยอินฟราสตรัคเจอร์ที่เราสร้างใหม่โรงไฟฟ้าแบบว่ารถไฟทางเดินรัฐบาลตั้งพี่พอไหมอาหารน้ำจืดพอไหมแหล่งปลูกข้าวคือในทางแท็กติสอะยังไม่นับเศษเราคงนายหมายความว่าเหมือนกรณีไต้หวันกับจีนน่ะที่สรุปแล้วเขาจะเป็นประเทศไหมสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องแอคชั่นของอเมริกาว่าส่งทูตไปเยือนไหมว่าเป็นประเทศหรือมันไม่เป็นดังนั้นในทางแท็กติสเนี่ยหมายว่าต่อให้สามารถควบคุมพื้นที่ได้ตัวเองเหมือนตอนติมอร์เลสเต้ช่วงที่ลงไปอินโดเขาคุมพื้นที่ตัวเองได้นานมากแต่ก็ไม่มีใครในคอมไนซ์ให้เขาเป็นประเทศจนกระทั่งเกิดซึนามิในยังก็คือบอกให้มันก็แย่ส่วนปัญหาบุสลิมจริงๆปัญหาเนี่ยที่ผมพยายามจะโยนให้การชนะนี้และการชนะนี้ไม่ยอมรับเนี่ยเพราะว่าประเทศไทยไม่เคยมีปัญหากับมุสลิมตระกูลมุนนาก็เป็นมุสลิมอยู่แล้วราชวงศ์ปีนก็อยู่เต็มที่เขาก็คุมมาแห่ในนั้นมันมีอีกเซนส์นึงคือเซนส์ของความเป็นตรายอยู่มุสลิมและความเป็นมาลายูที่มันซ้อนอยู่มุสลิมเนี่ยมันมาเพราะกระแสไอเอสแต่ถ้าถอยไปยุคร้อห้าหรือยุคต้นๆเนี่ยมันมีปัญหาหลักคือคุยไม่รู้เรื่องเขาใช้ภาษาคนละภาษาและปัญหาคือปัญหาหลักแล้วก็ถ้าเราสื่อการทันเองยุทธพลมอที่บังคับว่าถ้าติดต่อราชการต้องใช้ภาษาไทยนั่นแหละคือปัญหาเพราะเขาคุยกันไม่รู้เรื่องผมยังไม่แน่ใจนะผมคุยกับคนสอนศาสนาที่เรียนปเอกกับผมนะแต่ก็มีชื่อเสียงอยู่ไม่เอ่ยชื่อเขาไม่ได้รู้สึกว่าปัญหาการแบ่งแยกเอกจะแบ่งแยกดินแดนเป็นเรื่องสำคัญในฐานะเขาบอกนะเขาเป็นมุสลิมสิ่งที่เขาควรทำคือคอนเวิร์ตคนพุทธให้เป็นมุสลิมต่างจะไปแยกประเทศทำไมในเมื่อถ้าคุณเป็นอิสลามิกถ้าไม่จำเป็นต้องมีรัฐคุณก็เผยแพร่ศาสนาไปสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็แต่ที่ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยมีต้องส่งฟิล์มแค่ฟังแต่ที่เขาบอกผมผมขออนุญาตเคลียร์ประเด็นสักนิดหนึ่งเพราะว่าคิดขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีรัฐเลยในมุสลิมใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องใช้ภูมิหรือว่าอำนาจบางอย่างนะครับในการที่จะ ordering society มันทำให้สังคมเนี่ยมันดำเนินไปได้แล้วผมก็บอกว่าไอ้คำว่ารัฐกับอิสลามเนี่ยมันเป็น contradiction ผมก็หมายความว่ารัฐสมัยใหม่ในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ที่
ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องของการประกาศการใช้อำนาจรุนแรงเนี่ยเราไม่เคยมีรัฐแบบนั้นในประวัติศาสตร์ของอิสลามเข้าใจไหมคือด้วยนี้เนี่ยมาเชียร์ฮุสซันถึงเรียกระบอบอิสลามก่อนที่จะมีการล่มสลายของอาณาจักรออตโตมันก่อนปี1924ว่าอิสลามมีเขตหมายความว่าลูกมุสลิมเนี่ยมันมีศูนย์กลางอยู่ที่ออตโตมันจริงแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยมันเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยที่ปกครองตนเองที่ใช้เอติกของอิสลามมากกว่าการใช้อำนาจแบบ brute force หรือว่าอำนาจเถื่อนอำนาจหยาบอำนาจแบบรัฐสมัยใหม่แบบที่แม็กซ์เวเบอร์พูดแต่ข้อเสนอของผมก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเวลาที่น้องตรงเห็นต่างเนี่ยพูดถึงรัฐเนี่ยนะเขาหมายความว่ารัฐแบบสมัยใหม่ซึ่งข้อถกเถียงของผมก็คือ no นะเพราะรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันจะกลืนกินคุณดังเช่นและมันจะประสบความล้มเหลวดังเช่นที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานในปากีสถานในซูดานในลิเบียในอีกหลายที่เพราะนั้นคุณควรจะมีรัฐอย่างใหม่ที่ไม่ใช่รัฐสมัยใหม่ในลักษณะที่เป็นการกระจายอำนาจนั่นเองพูดง่ายๆซึ่งจะต้องถกเถียงพูดคุยดังเช่นที่เกิดขึ้นในตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก็คือบามนะบามบังซาโมโรออโตโนเมสรีเจียนนะก่อนหน้านั้นมีอาร์มนะซึ่งเป็นการทดลองการปกครองตนเองในตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในโมโรของฟิลิปปินส์แล้วปรากฏว่ามันล้มเหลวแล้วหลังจากนั้นมีการสายทรีตี้กันในปี2012ระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มอิสลามิกโมโรนะครับแล้วก็มีการดีไซน์นะครับมีการดีไซน์การเมืองการปกครองในลักษณะผสมผสานนะระหว่างการใช้ชะรีอะห์บวกกับรัฐสมัยใหม่ขณะเดียวกันมีฟรีดอมในลักษณะของลิเบอรัลด้วยซึ่งน่าศึกษามากเป็นผมถือว่าพวกเราควรจะไปศึกษาเลยว่าเพราะว่ามันผ่านการถกเถียงของผู้คนอย่างเยอะมากในขณะนั้นนะเราดูในอาเจก็เป็นอีกอย่างนึงนะอาเจเนี่ยใช้หลักการเป็นเขตปกครองพิเศษเช่นเดียวกันแต่ว่าใช้หลักการอิสลามแบบลิเทอราลิสต์แบบตามตัวอักษรนะครับและปรากฏว่ามันเป็นปัญหานะถ้าถามผมคิดว่าอาเจนี่ give Islam a bad name นะ give Sharia a bad name นะซึ่งโอเคว่าไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่ objective ที่เราจะมีอำนาจนะครับเพราะโอเคสรุปผมขอชี้แจงว่าผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องไม่มีรัฐนะแต่ว่ารัฐแบบที่พวกเราพูดในปัจจุบันที่ต้องการแยกเอกราชนั้นเป็นรัฐในลักษณะรัฐสมัยใหม่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเฟลทั้งในเรื่องของการ impracticalขณะเดียวกันเฟลในเรื่องของทางศาสนาด้วยเพราะมันคอนทราดิกอินเทอร์และผมเลยเสนอว่าเฮ้ยเราควรจะศึกษารัฐที่มีลักษณะอื่นซึ่งผมสรุปว่ามันคือการกระจายอำนาจนั่นเองนะจะเป็นแบบไหนและผมก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้แบบโมโรในตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมันเวิร์กมากแล้วก็มันถือว่าเป็นตัวอย่างสำคัญเลยครับขอบคุณมากครับ